เอาแม่จะสับออกมาใส่หรือว่าหัวมาหันปะสั่งอย่างนี้แล้วมันจะอยู่ได้นี่แหละหัวหนึ่งได้เดียวดิครับบ่าวอยู่ทางหน้าห้อยดินทินอีสานนะครับมื้อนี้ลมหนาวนะครับอยู่บ้านบ่ได้มันหนาวครับพากันมากดมันแซงครับตอนนี้มาหอดปลาแหละครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับสวัสดีปีใหม่สุขุสุคนนะครับมื้อนี้มาพร้อมบ่าวบอยครับพุ่นสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมากดมันแซงครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ํากันครับพี่น้องว่าสิได้บ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับสวัสดีครับเกี่ยมาครับพี่น้องผมเกี่ยพระเจ้าคนกวางไว้นี่มันจะผลนี้โบเบิร์ตเนี่ยเห็นตะเกียบเห็นตะข่านหงลงหัวกับโบเห็นนึงพี่น้องเกี่ยเพื่อนได้นี่ครับข่านเพื่อนนี่ครับเขาก็ก้นน้ำไปแล้วพี่น้องหัวนี่โอ้ไข่แน่อยู่ครับนี่ตำไข่นกกระทามั่นเลยนะครับนี่มั่นเด้อพี่น้องหากินเสือมือครับทุกอย่างหายสาบกำกินมั่นหมดหากินเสือมือพี่น้องเป็นกำลังจิตกำลังใจให้เด้อครับเรื่องคิดเรื่องใจให้พี่น้องทุกคนครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ห้อยดินอีสานนะครับนี่ครับพี่น้องให้กดหัวเด็กก็จะสว่างให้กดเองเต่าเข้าหนึ่งแล้วไงขึ้นกลไกขึ้นมาหน่อยอยู่นี่มัน38เกียร์โอ้ยหัวจำใครกี่เกียร์เลยเป็นหัวอยู่เลยเฮ้ยบ่เห็นโดนเติบเติบเติบแล้วครับลงหัวอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยได้ยามันบ่บ่แม่นยาน่ะเบิ่งดีๆมันกำผ่าตัวน่ะนั่นน่ะเมื่อกี้ใช่แม่นยาอยู่บ่ยาบ่แม่นเบิ่งดีๆอ่ะยาเฮ้ยบ่ยานี่ใส่เอ้ยปูมันซั่นน่ะนี่ก่อนขี้ดินมาขี้ดินโหดินขาดไปกับดินโอ้ไม่ลงเด้อสิบ่อยติ่งนี่มันสิเป็นหัวมันอยู่บ่ล่ะนี่ลงลงบ่มีหัวประมาณนั้นล่ะอ๋อมาซ้อนนี่ก่อยจ้ะอันลงลงดินแข็งลงเลยเกินขนาดแท้ตัวลงนะหัวอยู่บ่คนกระปูกระได้กินเนี่ยพี่น้องนี่ดีหัวเพิ่นงามอยู่ครับพี่น้องครับครับมันแซงครับได้แม่หากินสื่อมือเฮ็ดตามเหตุขีดตามข้องห้อยมือห้อยเฮ็ดห้อยสางของพ่อของแม่เฮาแต่เขาแต่โบราณพี่น้องสื่อใบเด้อครับ
ันนี้ก็คือวิถีชีวิตการหาอย่างหากินของคนอีสานบ้านเฮาอีกแหน่งนึงเห็นดูบ่ซ้ำใครหำเห็นนี่พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นก็คือจังว่าเอื่นเอามันอยู่บางหันนี่หัวงามอยู่สว่างสิเออเป็นหัวอยู่ก็ว่าแบบสีห้อยตาว่าห้อยปูนี่ดิหัวนึงเนี่ยหัวนี่พี่น้องเห็นบ่ครับเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ่งหัวนี่นั่นหัวงามอยู่ครับนี่แม่หากินเอ้ยนี่พวกนี้ได้แต่หัวงามเด้เด็กนี่ครับนี่นี่ล่ะเท่าไหร่แต่หัวงามเท่าไหร่เห็นเท่าหัวเลยเดียวก้นขี่เกาเขานี่แหละแม่ปล่อยไปน้ำคลานไปเรื่อยๆน้ำไปเรื่อยหยาดบาดค่ำเด้อหยุดร้านซับเที่ยหยาดบาดค่ำเที่ยนี่คือฝังคือลงแบบนี่โอ้ยนี่อยู่บ่หอดดูแรงมากแล้วไปตะยูตะเสาด้วยหน่องกองปลายนี่ครับน้ำลงอดทนอดทนสู้สู้โอ้ยแตกหัวซ้ำไข่นกกระทานี่แตกซ้ำโอ้ยนี่ไหมได้ดูครับโอ้ยลำฟ้ายิงไปทางไรนอเหมือนนี่ชาวบ้านว่าเดี๋ยวไปซ้อมเพิ่นบอกให้ไปซ้อมไปเลยยังที่โล่งๆอีกล่ะหัวหนึ่งแม่นบ่แม่นบ่พี่น้องครับหัวนี่มันโล่งไปแต่หัวใหญ่เลยพี่น้องมันหลุดกันมันจะนะคนโชคดีนั่งขี่กระมานขี่เก้าเขาแม่ขี่เก้าเขาแล้วมันสังไหวนะครับตั้งสี่นะแม่ตั้งสี่ขี่เขาเวียนไหวนั่นเขามันก็มีไปอยู่ครับคุณบ้าบอยได้แล้วครับคุณขาดเครื่องขาดเครื่องพี่น้องขาดเครื่องว่าแต่ว่าน้องเบิ้งครับมามันแช่งเป็นแบบใดนี่พี่น้องก้นลงมาสิเป็นแบบนี้ครับ
นี่ครับนี่ขานยาวๆลงมานี่พี่น้องนี่เอาโอ้น้ำพีน้ำหนองเราไม่เห็นหอดบ่ได้เปิดหอดวิดีโอแต่โดนเอาเนี่ยนี่มันครับมันแซงครับพี่น้องนี่ดิแม่หัวเพิ่นพอดีกินเนาะแม่เนาะคุณแม่หมอนคนสวยครับเออแล้วมากนมันจากแห่งบ้านน้องตังได้บ่ได้อีแม่เฮาเพิ่นก็มากนเด้อครับเพิ่นมาออกกําลังกายผู้เฒ่าบ้านเฮามักมาป่ามาดงก็มีแห้งนั่นดิแม่กนมันมีอยู่ดอกแม่หน้าแม่นั่นนั่นดิหัวนึงอีแม่ก็บ่เอานะใช่น้อยๆน่ะมันบ่แม่นบ่มันน้อยโอ้ยมันแตกแตกแล้วว่าแตกแล้วต้องคนมั่นนะครับหากินกันไปพี่น้องหากินสืบมือถ้ามีชีวิตอยู่ว้าจำไก่หำหินอีกก็มีครับคุณเบาบอยกับคุณที่ฟังคุณยายไผ่เสือบักกระแลงขาดที่ฟังคุณครับยายไผ่โบกมือแน่บ๊ายบายคุณยายหมอนคนสวยอยู่คุณเขาบอกให้โบกมือซื่อๆครับบ่แม่นว่าให้บ๊ายบายครับเป็นเป็นตัวไหนได้เรียกทอแท้ล่ะบ่ทอละมันหายได้แค่มือเดียวตัวมันกลมันปิดมองทั้งทีล่ะครับมันอยู่ในดินปลาอยู่ในน้ำของแน่บ่เห็นพี่น้องขุดได้จังว่าได้คนละมือด่านเบิดอโลดขอบคุณพี่น้องเด้อที่ให้ความมาความแพงนะครับติดตามห้อยดินดินอีสานนะครับมันหลายๆอันนี้เดี๋ยวจะขอใช่แนวครับโอ้โหมันมากองอยู่นี่มันมากองนี่นี่มันมากองอยู่นี่บ่จักสัตว์น่ะกวนแม่กวนกวนอีหยังวันนี้ฮอดเขาเจ้าขุดแล้วนี่ย่างเดินมาหน้าบ้านแม่นอยู่นี่โดนนี่ให้ได้ขุดแม่ใส่ดีเพิ่นเบิ่งกันบ้านเจ้าน่ะโอ้ยาซ่าแล้วก็ยาสกินมันเถาะเอาไปถมหน่อยก็ได้นะนั่นโอ้ใส่พี่น้องมึงแน่นั่นสมบูรณ์นี่คุณใหญ่ไผ่มันล่ะครับนี่เขาเจ้าขุดไปแล้วนี่ขุดบ่บ่ฮอดว่างเด้อบ่ฮอดเออบ่ฮอดมึงเจ้าสําหรับขุดเอาโลดไผ่จะเห็นคาดมันบ่นี่แล้วบ่ผมไปซาวอยู่เสกขาดนั่นตาตาในอีแม่นน่ะได้เป็นเครื่องตาพุ่นหัวมันแบบอุปุอีปิเขาเจ้ากลนล่ะดิแม่บอกผมไปซาวเอาน่ะก็ไปซาวผีเก่าเขาเจ้าลมบ่อยๆครับนี่ดีๆอันนั้นมันเนี่ยมันเอาเนี่ยร้อยเขาอย่างมันนี่ครับเส้นหลักหัวมันมันบ่มีหัวบ่แม่คุณยายหมอนเกี่ยวมากแล้วลุยตอนแล้ววะดูดตายแล้ววะบ้าบอยได้แล้วตรวจดูถอยนะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าวันมันเละโพดเฮ็ดยาวเอาไห่ตะเบิ้งซื่อๆบ่แม่นเอาไห่ได้แต่มันแสบดีๆได้มันแสงมันเหนียวกลนอีกแน่นะไผ่มองหน้าไผ่ยังกับลงหัวอยู่ดีอยู่เนาะอปูยายไผ่เต็มกับเลี้ยงเสียคุณเราเอาแต่หัวใหญ่ๆกับยังหัวน้อยเพิ่นสิไปมูกันจังว่าตึงซีเมื่อครับคุณยายไผ่ได้แล้วแม่นๆอยู่แม่นพี่น้องหัวมันเห็นหน่อยๆแน่นี่เนี่ยแสบไปได้พี่น้องครับเด็กอ่ะครับหัวมันเด้อค่ะนี่มันหัวมันเด้อค่ะพี่น้องของแถมครับของแถมโอ้ยเห็ดบักโอ้ยร้ายเหรออิ่มเหรอตาเออเจ็บได้ท้องบ่นี่แม่นเข้าเขาได้เจ็บเพิ่น
เด็กแหนบเนาะแต่แหนบคือกันตัวของไทยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับก็มีกำลังจิตกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับให้พี่น้องร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสู่หูสู่คนเด้อครับเด้อสวัสดีครับมาเจอกันนะ